ุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะสนามมวยแล้วก็ผับย่านทองหล่อที่คุณหมอเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าใครที่ไปสถานที่เหล่านั้นช่วงต้นสัปดาห์ของเดือนนี้ให้ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศนะคะว่าใครที่ไปสถานที่เหล่านี้มาตรวจได้เลยที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคตรวจฟรีนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบไปดูภาพรวมกันหน่อยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคนเพียบเลยละค่ะมีหลายท่านมาถึงไม่ได้ตรวจด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศที่ทางสถาบันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคทางสถาบันเขาแบ่งการตรวจเป็น2รอบด้วยกันค่ะรอบเช้าคือ40คนเริ่มรับบัตรคิวได้ตั้งแต่ 9:30 รอบบ่ายแบ่งเป็น40คนเช่นเดียวกันเริ่มรับบัตรคิวได้บ่ายโมงครึ่งทั้งหมดทั้งวันเนี่ยก็จะแบ่งมาแล้วก็รับคนที่ตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ฟรี120คนนะคะพอตรวจแล้วกลับบ้านไปค่ะไปกักกันตัวเองไปสำรวจร่างกายของตัวเองแล้วผลตรวจเนี่ยจะออกมาภายใน 2-3 วันซึ่งหากผู้ใดพบว่าติดเชื้อเจ้าหน้าที่ก็จะโทรแจ้งทางโทรศัพท์ทันทีนะคะขณะที่นายแพทย์พรเทพอิรดิษฐ์อธิบดีกรมควบคุมโรคมีการเปิดเผยเรื่องนี้กับทีมข่าวนิวส์18บอกว่าจุดนี้เปิดให้บริการกับประชาชนเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่มีข้อแม้นะคะว่ากลุ่มที่มาวันนี้จะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วยเข้าข่ายติดเชื้อนั่นก็คือเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยเดินทางไปสนามมวยแล้วก็เดินทางไปที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อแล้วก็เอกมัยซึ่งหากพบว่าเข้าข่ายการตรวจแล้วก็มีการติดเชื้อจริงๆก็จะรับการรักษาฟรีเดี๋ยวฟังเสียงของอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคกันค่ะที่ไปสัมผัสกับหรือใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยแล้วตรวจสอบว่าป่วยแล้วมาได้เลยนะครับมาตรวจได้ถ้าไม่สบายใจแต่มักจะเจอได้ก็ต่อเมื่อมีการสัมผัสหลังจาก 4-5 วันไปแล้วนะก็ถ้าไม่สบายใจอยากมาก็มาได้ถ้าคิดว่าตัวเองเสี่ยงแต่ว่าถ้าไม่เสี่ยงไม่ต้องมาดีกว่าเพราะที่นี่เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะฮะผู้ที่ไปคุณหมอบอกเองบอกว่าถ้าคิดว่าเสี่ยงแบบเสี่ยงชัวร์ๆแล้วมาเลยแต่หากคิดว่ายังไม่ใช่หรือว่ายังไม่มีอาการรอก่อนดูแลอาการของตัวเองอยู่ที่บ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้คนมาตรวจเนี่ยคิวเต็มเลยนะคะขณะที่นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคบอกกับทีมข่าวนิวส์18ของเราบอกว่าเป้าหมายของการเปิดให้บริการในวันนี้ไม่ได้รองรับประชาชนทุกคนแต่ว่าจะตรวจเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่กลุ่มเสี่ยงสูงหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อโควิด -19 หากประชาชนทุกคนมาตรวจที่นี่การให้บริการของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เพียงพอค่ะจริงๆเป้าหมายการตรวจตรงนี้ไม่ใช่เพื่อบริการคนทั้งกรุงเทพมหานครนะครับเราต้องการเพื่อในการดูแลคนที่ใช้ในการสำหรับการสอบสวนและก็ควบคุมโรคกรณีคนไข้ที่มีผลบวกออกมาว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยฮะในกลุ่มพวกนี้เราจะพยายามตามหาในกลุ่มคนที่มีกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ามาตรวจเพื่อควบคุมและจัดการให้ขอบเขตการระบาดอยู่ในวงจำกัดนี่คือสิ่งสำคัญคือต้องค้นหาและก็คัดกรองเข้ามาไม่ใช่เป้าหมายในการเปิดจุดตรงนี้ไม่ใช่เพื่อให้ประชาชนทั้งกรุงเทพมาตรวจเพื่อลดความกังวลนะครับนี่ค่ะคุณหมอชี้แจงแล้วคือจะให้ประชาชนทั้งประเทศหรือคนในกรุงเทพมาตรวจเนี่ยอันนี้ไม่ได้ก็ต้องเข้าใจคุณหมอฝากฝั่งหนึ่งด้วยเพราะว่าบุคลากรก็ไม่เพียงพอแต่ว่าที่เปิดให้ตรวจฟรีในวันนี้คือเฉพาะเน้นย้ำๆเลยคือเซียนมวยเนี่ยแหละที่ไปรับชมมวยกันนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยสังเกตในคุณอติบุญเสริมไปด้วยที่สวมหน้ากากกันอยู่ถามเลยว่ามาจากไหนกันบ้างคุณอติบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเซียนมวยแล้วก็มีผู้สื่อข่าวสายกีฬาหลายสำนักแล้วก็จากสนามมวยเวทีราชดำเนินที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเดินทางมาตรวจพร้อมกันหลายท่านมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ตรวจเพราะว่าบัตรคิวเนี่ยเต็มซะก่อนเจ้าหน้าที่ก็เลยนัดหมายให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้ามาตรวจอีกครั้งนึงวันพรุ่งนี้ล่ะค่ะคุณอติไปคุยต่อเพิ่มเติมกับเซียนมวยท่านหนึ่งเปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าเป็นเซียนมวยอยู่ที่เวทีราชดำเนินมา50ปีแล้วตอนนี้คนรอบข้างโดยเฉพาะเซียนมวยที่นั่งใกล้กันเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 ไปหมดเรียบร้อยแล้วตัวเองตอนนี้ไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือว่าไม่หรือว่ายังไม่ติดเชื้อแต่ก็กลัวเหมือนกันก็เลยรีบเดินทางมาตรวจที่นี่เพราะเกรงว่าจะนำเชื้อไปแพร่กระจายสู่คนในครอบครัวซึ่งน่าเสียดายที่วันนี้แฟนมวยแล้วก็เซียนมวยที่ไม่ได้มาตรวจแล้วก็ที่มาแล้วแต่ไม่ได้ตรวจก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลแล้วก็รองรับกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ด้วยเดี๋ยวฟังเสียงเซียนมวยเวทีราชดำเนินค่ะ
มเรานอนกับลูกกับหลานลูกกับหลานเนี่ยหลายคนอยู่ด้วยกันหลังจากวันดูมวยเราไปอยู่กับลูกกับหลานอยู่ตลอดอยู่ลูกหลานตลอดนะแล้วตอนนี้ลูกหลานมีอาการป่วยยังไม่มีเนาะผมก็ยังไม่มีแต่นี่เห็นรัฐบาลออกทีวีว่าใครอยู่ใกล้เคียงกับคนที่เป็นให้มาตรวจกี่วันแล้วป๋าหลังจากที่ดูมวยตอนนี้กี่วันวันที่6อ่ะถึงวันที่5วันที่5จนถึงวันนี้กี่วัน59 19วันแล้วไม่ใช่วันนี้วันที่19ใช่มั้ยเออ10กว่าวันแล้ว10กว่าวันแล้วนะเออ15วัน14วันพอดีเลยช่วงระยะเวลากักตัวก็แต่เรายังไม่ป่วยเออเราไม่ป่วยทีนี้ว่าให้คนใกล้ชิดที่คนป่วยอ่ะให้มาตรวจเออใช่ใช่มั้ยอันนี้รัฐบาลจะสื่อสารว่าไม่ป่วยไม่ต้องมาหมอบอกคนที่ไม่ป่วยยังไม่ต้องมาเอาเฉพาะคนป่วยแต่ใจเราอยากให้แยกกลุ่มเสี่ยงดูกลุ่มเสี่ยงเดี๋ยวไปแพร่เชื้อใช่ไหมอ่ะนี่ค่ะเป็นเสียงจากเซียนมวยบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดแหละแต่ก็กลัวเหมือนกันเพราะคนรอบข้างติดไปหมดแล้วนอกจากกลุ่มเซียนมวยแล้วคุณผู้ชมเห็นคุณอติบุญเสริมไหมคือผู้สื่อข่าวเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันออกไปทำงานทีป้องกันกันหลายชั้นเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้สวมคล้ายๆกับหมวกคือมันเป็นหน้ากากป้องกันน้ำลายกระเด็นอะไรอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีหน้ากากอนามัยอีกรวมถึงถุงมือกันด้วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ